เศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญกับความเสี่ยงจากการจัดตั้งรัฐบาลล่าช้าซึ่งถ้าสะดุดแน่นอนว่าจะกระทบต่อการพิจารณาร่างงบประมาณปี2563และทำให้งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเบิกจ่ายภาครัฐที่ล่าช้าตามไปด้วยว่ากันว่าความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นณปัจจุบันแม้ว่าจะไม่ถึงขั้นเลือดตกยางออกแต่ก็ส่อให้เห็นถึงอุณหภูมิทางการเมืองที่ร้อนระอุแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นกระทบต่อดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมีนาคมให้ปรับตัวลดลงครั้งแรกรอบ3เดือนอยู่ที่ 80.6 โดยนายธนวัฒน์พลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยบอกว่าดัชนีมีการปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ3เดือนมาอยู่ที่ระดับ 80.6 เป็นผลมาจากผู้บริโภคยังคงมีความไม่มั่นใจในสถานการณ์การเมืองในประเทศการจัดตั้งรัฐบาลมีความไม่แน่นอนสูงคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปีนี้เหลือร้อยละ 3.8 รวมถึงความวิตกกังวลของผู้บริโภคเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนซึ่งอาจมีผลต่อการส่งออกของไทยและเศรษฐกิจในอนาคตแม้ว่าจีนกับสหรัฐยังอยู่ในช่วงเจรจายุติปัญหาสงครามการค้าประกอบกับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลรวมถึงภาคเหนือมีผลกับการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงใกล้เทศกาลสงกรานต์การท่องเที่ยวถือเป็นปัจจัยเดียวในการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศในขณะนี้ในขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ 67.6 โอกาสในการหางานทำอยู่ที่ระดับ 75.8 และรายได้ในอนาคตลดลงอยู่ที่ระดับ 98.4 อย่างไรก็ตามศูนย์พยากรณ์มีความเป็นห่วงสถานการณ์ความเชื่อมั่นจะปรับตัวเป็นขาลงเนื่องจากไม่มีปัจจัยบวกมากระตุ้นโดยมองว่าในช่วงครึ่งปีแรกรัฐบาลชุดปัจจุบันมีความจำเป็นที่จะต้องผลักดันนโยบายในการพยุงเศรษฐกิจให้สามารถรักษาเสถียรภาพไว้ให้ได้จนกว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่และมีนโยบายในการบริหารประเทศอย่างชัดเจนนอกจากนี้ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจอย่างคาดการว่าเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีแรกจะขยายตัวที่ร้อยละ 3.3 ถึง 3.5 ครึ่งปีหลังหากการเมืองมีเสถียรภาพยอมรับกติกาการเลือกตั้งคาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวร้อยละ 3.7 ถึง 4 โดยทั้งปีหอการค้าไทยยังเชื่อว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวได้ร้อยละ 3.5 ถึง 3.8 และคาดการในส่วนของการส่งออกขยายตัวร้อยละ 4 พลอยรุ่งวิเศษรายงานค่ะ